างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคุณผู้ชมครับกลับผู้สู่รายการกู๊ดไลฟ์เดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าชีวิตของท่านจันนิรันดร์ไกรเลิกนั้นน่ะจริงๆผมบอกตรงว่าความเป็นศิษย์อาจารย์ซึ่งผมเรียนกับท่านมาเนี่ยผมไม่เคยรู้มาเลยว่าท่านโอ้โหลำบากขนาดนั้นนะฮะความกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่นั้นเนี่ยมันเหลือล้นเลยแต่ชีวิตกลายเป็นต้องมาเรียนซ้ำเนี่ย1ปีไม่ใช่ล้อเล่นเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับคือตอนระหว่างที่ผมซ้ำอยู่เนี่ย คุณแม่ก็บอกว่าเงินไม่มีแล้วเพราะตอนนั้นการค้าแย่มากนะเงินไม่มีแล้วแกออกมาช่วยขายของหน้าร้านดีกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าผมนอนไม่หลับเลยผมว่าจะทำยังไงใช่ไหมผมจะเรียนอยู่มันก็คลักสร้างใกล้จบอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็สักเทอมอีกสองเทอมเองเพราะก่อนเรียนสามเทอมนะผมเลยบอกงี้ว่าผมขอไปหางานทำก่อนพอดีผมไปได้ผู้มีใจอารีท่านอาจารย์เกษมชุตินทรานนท์รับเข้าทำงานเป็นทำงานเฉพาะช่วงค่ำปล่อยให้เรียนตามปกติแล้วช่วงค่ำก็กลับมาทำงานถึงประมาณสักสี่ทุ่มท่านให้800บาทโอ้โหตกโชคดีมากนะไปไปมาปีตอนนั้นช่วงปีพศอะไรพศอะไรจำไม่ได้ประมาณผมเรียนอยู่ปีสามปีสามตอนซ้ำฮะคือตอนนั้นคุณแม่ให้ผม500บาทผมได้มา800ผมก็คืนไป500ถ้าผมขอ300ผมจะได้ไม่ต้องช่วยที่บ้านก็อย่างนั้นมาจนทั้งจบก็แล้วเราก็ได้ทำงานกับอาจารย์เกษมจนท่านสิ้นนะโอ้ฮะฮะคือในช่วงที่จบก็โชคดีนิดหน่อยที่เราโดนดรอปไปแล้วก็ไปซ้ำอยู่ปีแล้วก็มาซ้ำมาเรียนปีต่อไปปีนั้นเป็นปีที่เขาจัดการให้มีการพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปีแรกโอ้โชคดีมาในปีแรกเลยที่ในหลวงท่านเสด็จมาทรงพระราชทานก็ใช้ที่ท้องพระโรงวังท่าพระโอ้ฮะแล้วก็นั่งรับกับพื้นเนี่ยฮะโอ้แล้วก็คนรุ่นเก่าจะมารับก็ได้แต่ไม่รับก็ไม่เป็นไรครับครับนี่ถ้าผมไม่โดนซ้ำผมจบไปก็ไม่ได้รับไม่ได้รับโอ้ฮะก็ถือว่าได้อย่างเสียอย่างโบนัสพิเศษโบนัสพิเศษฮะตอนจบมาผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นอาจารย์ผมก็อยากจะไปทำงานเนี่ยเป็นดีไซเนอร์เต็มตัวแต่พอดีท่านอาจารย์ผมไม่วงพูนสวัสดนะฮะท่านเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็น
คือคณะบดีในช่วงนั้นบอกว่าพอดีขาดคนอยู่ให้มาช่วยเธอพอดีนั้นก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งยังชวนผมไปทำงานที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่พอดียังตั้งตำแหน่งไม่ได้อ๋อยังไม่มีตำแหน่งผมก็เรียนท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์ภูสวัสดิ์ว่าเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องรอหรอกให้เขารอคนใหม่ต่อไปนายมาทำงานที่นี่หม่อมราชวงศ์ภูสวัสดิ์กฤษฎากรใช่ครับผมตอนนั้นเป็นคณบดีคือตอนนั้นมันยังไม่มีตำแหน่งฮะไม่ตำแหน่งเลยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะมีเป็นคณะเราแล้วก็เป็นรับปริญญาใช่ไหมฮะก็เลยเป็นเรียกว่าคณะบดีก็ได้ฮะแต่ว่าเขาเขียนว่าว่าที่ฮะว่าที่คณะบดีก่อนท่านจะหม่อมนั่นเป็นหม่อมเจ้ายาใจจิตพงศ์อ๋อหม่อมเจ้ายาใจมาทีหลังนะเหรอฮะโอ้เพราะหม่อมเจ้ายาใจมาจากกรมท่านเป็นสถาปนิกประจำกรมศิลปากรพออาจารย์หม่อมท่านสิ้นแล้วไม่อยู่แล้วถึงอาจารย์ใจถึงได้มาเป็นคณบดีตอนนั้นท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะตรงหน้าต่างกรมเนี่ยเห็นกันผมเดินเข้ามาก็เห็นท่านไหว้ท่านท่านใจก็ทรงให้ความกรุณาเยอะครับครับแต่ก็เป็นผลเสียเหมือนกันคือตอนกลางวันเนี่ยมักจะชวนไปทานอาหารกลางวันด้วยกันเพราะว่าใจตรงกันคือชอบเรื่องเครื่องเสียงเรื่องรถไปดูด้วยกันพอก็เป็นประจำเลยก็กลางวันก็ว่าไปท่านก็มาชวนไปตอนนี้มาถึงเวลาว่าปีนั้นผมได้รับการประชุมตัดสินว่าผมได้สองครั้งแล้วท่านก็เป็นอธิการบดีอ๋อเราท่านเลยบอกว่าวันนี้เขาเสนอมาแต่ฉันไม่ให้นายหรอกนะโอ้เพราะนายสนิทกับฉันเดี๋ยวหาว่าฉันอาจารย์ฮะจะพูดไปนะคุณธรรมของคนรุ่นก่อนเนี่ยนะฮะมีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านคิดท่านมองข้างหน้าแล้วจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าท่านอาจารย์จะไม่ได้แต่โดยคุณธรรมแล้วท่านอาจารย์ได้อย่างเต็มร้อยเลยนะครับนะผู้ชมฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคือบางครั้งเนี่ยชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยฮะจะว่าไปมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นอุปสรรคแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นความสำเร็จก็น่าชื่นใจเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วไปฟังต่อว่าท่านจันนิรันดร์ไกรเลิกดุสิติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขณะนี้จากคณะมหาศิลป์มหาลัยศิลปากรจะเป็นอย่างไรต่อพักสักครู่ครับท้าให้ลองปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินตรา TPI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI มีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินและไซโตไคนินมั่นใจด้วยคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI พร้อมจำหน่ายแล้วต้นปี2554ผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-285-5090 02-285-5090กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสมดังคำว่าท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขอย่างแท้จริงสุขพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดย่าสำรองที่พักได้ที่0819315252
World Best Ingredient Material วัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีบริการเยี่ยมจากเจริญเดคอินเตอร์เนชั่นแนลสุขุมวิท42สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่027122555ครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Good Life เดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านอาจารย์นิรันดร์ไกรเลิกนั้นท่านยังมีอะไรน่าสนใจเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้นะครับเชิญเลยครับท่านอาจารย์ครับพอเมื่อจบแล้วแล้วก็นั่นนะผมก็ทำงานข้างนอกทำงานกับท่านอาจารย์เกษมตลอดแล้วก็กลางวันก็สอนหนังสือพอสอนเสร็จแล้วตอนเย็นก็จะนั่งรถเมล์สาย15ไปสีลมแล้วเข้าพัดพงตอนนั้นร้านพรศรีอยู่ในพัดพงเป็นยุคแรกก็ทำกันมาตลอดนะฮะตอนนั้นก็ผมเข้าไปแล้วค่อนข้างจะรุ่งได้งานของตึก เด็กของโรงพยาบาลจุฬานะฮะแล้วต่อมาก็เลยตึกเอ็กซเรย์ตึกคนพิการคือในช่วงนั้นพอชีวิตผมก็อยู่แต่ในโรงพยาบาลนะฮะต้องไปคุยกับหมอไปหาต้องการทราบความต้องการของหมอแล้วก็ไปจดมาแล้วก็เราก็ต้องค้นคว้ากับหนังสือที่เราไปหามาแมทช์กันนะฮะก็เป็นงานแรกที่ผมคิดว่ามันเป็นต้นวิธีที่จะเอาไปสอนกับเด็กด้วยครับจะต้องมีความรู้พอสมควรกับโปรเจกต์ที่เราทำนะต้องค้นคว้าจากตำราจะนั่งคิดเองไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะคิดเองแล้วก็ถามว่าเอามาจากไหนก็บอกคิดเองไม่ได้นะฮะมันผิดเพราะว่าเราต้องยึดตำราที่เป็นความถูกต้องยอมรับกันมาใช้มานานแล้วต้องมีที่มาที่ไปครับผมต่อมาก็จากโรงพยาบาลเสร็จก็จะก้าวไปสู่พวกร้านเสริมสวยร้านตัดเสื้อนะฮะร้านพรสีที่ทำร้านแอนนานะฮะแล้วจากนั้นมาก็จะเปลี่ยนธุรกิจการโรงแรมซึ่งเริ่มต้นนะตอนนั้นผมทำโรงแรมเล็กๆด้วยส่วนตัวผมเองนะฮะพอดีรู้จักกับผู้รับเหมาทำงานโรงแรมแถวเพชรบุรีจัดใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีฝรั่งเข้ามาเยอะใช่ไหมครับฝรั่งเข้ามา GI อะฮะเข้ามาแล้วจะมีโรงแรมเล็กเยอะเลยผมก็ได้ทำโรงแรมประมาณสัก 4-5 แห่งโอ้เยอะเหมือนก็เรียกว่าพอมีพื้นฐานนะฮะก็เลยพอนั่นแล้วผมก็มีคนสนใจเห็นว่าเราเคยทำงานแล้วก็มีหุ้นส่วนอยู่โรงแรมพวกนี้ด้วยก็ดึงเราเข้าสู่โรงแรมใหญ่ตอนนี้โรงแรมใหญ่ก็ได้โรงแรมชีวิตผมอยู่ในงานโรงแรมเยอะฮะมีประสบการณ์เยอะทับถมกันมากมายทั้งเรื่องสถานที่ทั้งเรื่องมาเจ้าของทั้งเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยมันผสมผสานอยู่ในโรงแรมครับทีนี้พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านอาจารย์ผมอยากถามคือถ้าตอบได้ก็โอเคไม่ตอบไม่ได้ก็กลับไปนะฮะโรงแรมที่ท่านประทับใจ 1 2 3เนี่ยมีอะไรบ้างครับในชีวิตที่แต่มันก็เก่าไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรเก่าขึ้นมากแต่ว่าผมก็มีเนี่ยมีรูปมาเห็นเพราะว่าผมถือว่าอย่างโรงแรมเอเชียกรุงเทพกับเอเชียพัทยาเนี่ยคือเจ้าของเขาไว้ใจผมเลยบอกให้ทำก็ทำไปเลยไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการดีไซน์อันนี้บางอย่างก็เป็นจุดอ่อนของเขาผมก็พยายามจะแก้เขาเช่นว่าเจ้าของเขาเป็นคนเก่าเขาบอกว่าอย่างเก้าอี้บุที่บุเนี่ยขอร้องให้เป็นบุหนังเทียมแล้วกันเพราะมันทนดีนะแต่ผมทำแรมใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้ใช่ผมก็เลยหาวิธีการทำยังไงให้มันเกิดขึ้นมาได้ดุดจากเรื่องหนังเทียมผมเลยตั้งชื่อค็อกเทลลาวช์อันหนึ่งชื่อว่า Velvet
เราก็เลยเลี่ยงได้อะไรเลี่ยงได้เป็นผนังก็เป็นกำมะหยี่หมดเก้าอี้บุกกำมะหยี่หมดเลยก็นั่นไปแต่แกก็คิดว่าแกก็ยอมรับแล้วก็รู้แล้วก็ยอมแพ้พอรู้มินดิ้งว่าออกดีห้องนั้นปรากฏว่าเป็นที่โด่งดังนะเจ้าพระชายตอนนั้นก็ยังหม่องสมยังพาไปรับทานเป็นเฉลยอาหารแล้วยังฟังเพลงที่นั่นด้วยครับที่พัทยาก็มีฮะที่ทำเมื่อตั้ง35ปีแล้วป่ะครับแต่ก็ยังพอใจเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่การเชื่อมโยงของความคิดเรากับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าห้องเนี่ยมันติดอยู่กับสวนที่เขาจัดไว้ข้างนอกเพราะว่าเป็นห้องอาหารที่เราต้องเจออาหารตอนเช้าเบรคฟาสต์แน่ทุกคนนะฮะผมเลยตั้งชื่อเป็นฝรั่งเศสหน่อยเพราะว่าเพิ่งกลับมาก็เป็นโอปติชักแดงซึ่งแปลว่าภายในสวนน้อยๆคือเป็นไอ้ไม้ประแดงเป็นกาเล็กๆอะฮะเป็นข้าวหลามตัดเป็นข้าวหลามตัดถ้าไม่เป็นสแควร์เป็นสี่เหลี่ยมทั้งห้องเลยแล้วก็มีผ้าบุซึ่งบุอยู่ข้างในก่อนแล้วทับด้วยไม้ฮะซึ่งถือว่านั้นอยู่ทนมานานถึงปัจจุบันโอ้ถึงจะขอไม่กล้าเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงแสดงว่างานที่ท่านอาจารย์ทำไว้เนี่ยมันสมบูรณ์ของมันในตัวคิดเยอะเพราะกลัวหนึ่งกลัวเจ้าของเขาไม่เอาสองกลัวว่าเราจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องต่อสู้หลายทางอาจารย์เดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยลองผมอยากให้อาจารย์เล่าตอนที่ว่าก่อนที่อาจารย์จะไปฝรั่งเศสชีวิตมันไปยังไงฮะถึงได้ไปคือฮะมันก็เป็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งดูหักเหพอสมควรครับคือตอนนั้นเนี่ยภาคคณะเราได้แบ่งภาควิชาออกแล้วมีภาควิชา product design อ๋อใช่นะฮะแล้วเขาต้องการอาจารย์ซึ่งมาบริหารภาคเนี่ยให้เป็นพอดีได้รับทุนจากเยอรมันด้วยนะแล้วผมก็สอบหมดแล้วทุกอย่างแล้วใช่ไหมเหลือแต่สอบสัมภาษณ์ใหญ่เพราะว่าผมก็ไปวัดไปและไปตรวจระบบประสาทด้วยไปที่โรงพยาบาลบ้าเรียบร้อยแล้วผมบอกเจ้านายผมคุณเกษมบอกว่าพรุ่งนี้ผมรายวันนะครับเพราะผมจะไปต้องไปสอบสัมภาษณ์บอกจะไปไหนเหรอบอกก็จะไปได้ทุนไปเรียนที่เยอรมันครับเรื่อง product design ท่านก็บอกเอ๊ะนายอยู่ทางด้านนี้นานแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะจะอยู่ทางอิตาเลียนแล้วจะกลับไปด้าน product design มันจะได้หรือโอเคอาจารย์ผมขอหยุดแค่ตรงนี้ก่อน คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วไปฟังกันต่อว่าชีวิตของท่านอาจารย์นิรันดร์ไกรเลิกนั้นเนี่ยนะฮะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของคณะมหศิลป์ศิลปากรนะฮะท่านจะต้องมีอะไรที่จะต้องผ่านวิถีชีวิตไปอีกนะพักสักครู่ครับท้าให้ลองปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินตรา TPI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI มีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินและไซโตไคนินมั่นใจด้วยคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI พร้อมจำหน่ายแล้วต้นปี2554ผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-285-5090 02-285-5090
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสมดังคำว่าท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขอย่างแท้จริงสุขพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสำรองที่พักได้ที่0819315252World Interior Material วัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีบริการเยี่ยมจากเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลสุขุมวิทซอย42สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-712-2555ครับคุณผู้ชมครับกับสุริการกูดไลฟ์เดี๋ยวเราฟังกันต่อว่าท่านจารย์นิรันดร์ไกรฤกษ์นั้นเนี่ยท่านยังมีอะไรที่น่าสนใจมาเล่าสู่เราฟังอีกนะเชิญเลยครับท่านแขกครับครับพอผมได้เรียนท่านคุณเกษมว่าผมจะต้องไปเรียนต่อทางเยอรมันครับท่านบอกเอ๊ะไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวขอปรึกษาภรรยาก่อนซึ่งเป็นคุณพรศรีเจ้าของร้านพรศรีครับขึ้นไปปรึกษาสัก10นาทีลงมาบอกนายไปสละสิทธิ์ได้แล้วเราจะส่งนายไปฝรั่งเศสโอ้โหโชคดีมากจากนั้นผมก็โอเคเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วครับแล้วพอดีก่อนที่จะไปจริงๆผมก็เกิดปัญหาอีกเพราะคุณแม่เสียคุณแม่เสียผมก็พอคุณแม่ผมตั้งใจจะเอาไปอยู่ที่วัดที่สมุทรสาครไว้ก่อนถนนใหญ่ๆยังไม่มีนะพระราม3ยังไม่มีนะครับเราต้องลงเรือไปโอ้ฮะผมก็นั่งพาศพแล้วนั่งเรือไปหางยาวไปที่วัดครับแล้วผมคิดว่าผมคงจะต้องขอลาบวชผมก็ตกลงบวชรุ่งขึ้นเลยฮะบวชให้คุณแม่ตอนนี้ทำไมอ่ะพอบวชพอถึงอยากจะสึกปรากฏว่าท่านเจ้าอาวาสดูบอกไม่มีเลิกสึกก็เลยอยู่ต่อไปว่าอยู่เกือบ3เดือนพอสึกปั๊บผมก็กลับมาเคลียร์เรื่องที่บ้านแล้วก็ผมไปเลยตอนผมไปที่เมืองนอกไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยผมเตรียมกางเกงไปแบบทรงธรรมดานะหลายก่อนเมืองไทยยังทรงขารีบๆอยู่พอถึงฝรั่งเศสปั๊บมันก็เจอขาบานแป๊บเลยใช่ไม่ได้เลยร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดตอนแรกที่ผมก็ไปมันถามว่าแปลนนี่อยู่เขียนเองคนที่สอนเป็นฝรั่งใช่ไหมมันดูถูกพอสมควรแต่หลังเราไปทำเต็มที่ทำที่ไปมันก็มันจะเกรงในสุดแล้วก็ก่อนจบยังมีเรื่องอีกคือตอนที่การจบเขาก็มีต้องมีการเอาผลงานทั้งหมดที่เรียนมานะได้คะแนนหมดแล้วเนี่ยมันจัดแสดงเพื่อให้จูรี่ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานออกแบบต่างๆมาเป็นผู้ตัดสินผมได้คะแนนผ่านหมดเลยมีบางโปรเจกต์ผมท็อปด้วยแต่ค
ุยเขาคุยกับตัวจูลี่ก็ถามว่าคุณมากี่ปีแล้วผมบอกผมเพิ่งมาปีที่แล้วผมเรียน2ปีครับบอกคุณรู้ไหมที่นี่มี5ปี2ปีไม่พออยู่ไม่ได้